สวัสดีจ้ามื้อนี้อีสานต่างแดนสิมาหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้กระป๋องเนาะจ้าไปเก็บตะไคร้ก่อนตะไคร้นี่เก็บออกจากสวนสดๆเลยเนาะจ้าแต่ถ้าหน้าหนาวก็สิเก็บแช่ห้องแข็งไว้เนาะจ้าเก็บแช่ตู้เย็นห้องฟิตไว้เนาะหน้าร้อนก็พอได้กินของสดอยู่เนาะจ้าของไทยกับพริกก็บ่ค่อยดกปานใดเพราะว่าบ่ได้เอาน้ำหมักมารดให้เขาเนาะจ้านี่อยู่ทะเลเนาะสวนน้อยอยู่ทะเลก็ปิดเสียงไว้เพราะว่าเขาเปิดเพลงย่านติดด้านย่านคลิปติดลิขสิทธิ์อีกเนาะจ้าเพราะว่าเพลงเขาต้องมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าเขาเปิดแต่เพลงดังๆเนาะพริกนี้สิใส่น้อยใส่หลายตามใจคนกินเนาะจ้าผู้ใดมักเผ็ดหลายก็ใส่หลายผู้ใดมักเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยเนาะจ้าเก็บเอาตะลุกแดงๆอันนี้แมงลักเนาะจ้าแมงลักนี่บ่ได้ปลูกเองเนาะจ้าเขาปลูกปีที่แล้วแล้วเม็ดเขาร่วงแล้วเขาปีนี้เขาขึ้นมาเองเนาะจ้าขึ้นมาเองบ่ได้ปลูกเขาเลยขึ้นมาเองแต่แค่กับรดน้ำรดยังให้เขาเนาะก็พอได้กินเนาะจ้าผักบ้านเฮาแต่ว่าหน้าหนาวมากก็ตายเบิดเลยแหละเริ่มไปเฮ็ดเครื่องแกงกันเนาะจ้าเฮาสิแช่ข้าวเหนียวก่อนเนาะจ้าประมาณ4ชั่วโมงนี่แช่กับน้ำร้อนเนาะจ้าน้ำร้อนแช่ให้เขานิ่มแล้วเฮาค่อยสิเอามาโขกเนาะจ้าอีสานจะเรียกข้าวเบื่อเนาะจ้าข้าวเบื่อเดี๋ยวมาเบิ่งส่วนผสมเครื่องแกงเนาะจ้ามีข้าวเบื่อมีตะไคร้มีพริกมีหอมแดงกระเทียมนะจ๊ะอันนี้ก็ตามใจชอบนะใส่หน่อยใส่หลายก็บ่ผิดเนาะจ๊ะบ่มีผิดเฮ็ดกับเขาหลักๆที่เฮาสิหมกหน่อไม้เนาะจ๊ะเฮาก็สิมีหน่อไม้ในยะนางกระป๋องมาจ๊ะแล้วก็สิหมู3ชั้นใส่เฮ็ดใส่แมงลักใส่บวบใส่ยอดฝักทองลงไปเนาะจ๊ะผู้ใดมีหยังก็ใส่ไปเนาะจ๊ะอันนี้กระป๋องหน่อไม้นะกับยะนางกระป๋องที่ให้เบิ่งเพื่อผู้ใดอยู่ต่างประเทศก็อยากกินหน่อไม้หมกหน่อไม้เนาะจ้าเฮาสิเริ่มตำเครื่องแกงกันเลยสิหั่นตะไคร้หยาบๆเนาะจ้าหั่นตะหยาบๆผู้ใดสิหั่นฝอยๆก็ได้บ่เป็นหยังเนาะจ้าสิหั่นหยาบๆมันยังดอกขี้คันพริกเนาะจ้าพริกก็สิบ่เด็ดควรใส่ไปเลยเขาบอกว่าในการพริกต้านอนุมูลอิสระเนาะเฮาก็สิใส่การพริกไปนำหอมกะสิหั่นเตรียมไว้เนาะจ้าหอมแดงนะครับใส่ทีหลังสากกะขาดเนาะจ้ามันร่วงสากหักร่วงแตกเนาะแล้วก็ใส่ข้าวเบื่อเนาะจ้าใส่ข้าวเบื่อแล้วก็โขกใส่หอมแดงเนาะจ้าเฮาก็ใส่เติมความเข้มเฮาใส่กะปิลงไปเนาะจ้ากะปิเดี๋ยวเฮาไปปรุงอีกทีกันนะมันบ่เข้มแล้วเพราะว่าในน้ําหน่อไม้กระป๋องหน่อไม้กระป๋องน่ะมันมีน้ำยะนางเขาใส่เกลือลงไปอยู่แล้วเนาะจ้าเฮาสิบ่ได้ปรุงหลายมันเข้มพี่ดีเด้อจ้าเฮาใส่กะปิไปนิดเดียวเราก็สิมาขูดหน่อไม้เนาะขูดเอาซ่อมขูดบ้านเฮาเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นสิเอาอันเข็มเนาะจ้าเข็มมาขูดให้มันเป็นฝอยๆเนาะตะนีสารต่างแดนเอาอันซ่อมเนาะจ้าซ่อมมาให้มันขูดให้มันฝอยๆก็พอแล้วบ่ต้องให้มันฝอยมากเนาะจ้าแล้วก็สิต้มน้ำใหม่ก่อนเนาะจ้าเฮาขูดพอเฮาขูดเสร็จแล้วเฮาก็สิต้มน้ำใหม่ก่อนก็ใส่หมู3ชั้นลงไปหรือปันเจ็ดตาเนาะต้มน้ำไม้สักพักเนาะจ้าเฮาสิบ่ได้เทน้ําทิ้งเนาะเพราะว่าน้ําในยะนางเนี่ยเขาต้มมาแล้วมันสําเร็จรูปแล้วจ้ามันโอเคมันก็แซ่บอยู่แล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เฮาโขกไว้เมื่อกี้เนี่ยจ้าเครื่องแกงที่เฮาโขกเมื่อกี้ลงไปก่อนที่จะปรุงอย่างอื่นซิมก่อนเนาะจ้าซิมก่อนเพราะว่าในน้ําน้ําไม้ในยะนางน้ําก็เค็มอยู่แล้วเติมน้ำนิดหน่อยเพื่อบ่ให้เขาแห้งเกินไปเนาะจ้าเดี๋ยวเฮาก็สิได้
ใส่เห็ดใส่บวบใส่ผักลงไปเนาะปิดไฟตั้งหม้อปิดหม้อตั้งไฟว่ามันปิดไฟตั้งหม้อพอเดือดได้สักพักนำแกงเดือดสักพักเฮาสิมาเติมเห็ดกับบวบนะจ๊ะเพราะว่าเห็ดกับบวบนี่สิสุกยากใส่ก่อนค่อยสิมาใส่ยอดหั่นเฮาสิหั่นบวบแบบว่าให้มันมีเท็กเจอร์นั่นแหละเท็กเจอร์อันเป็นสามเหลี่ยมหั่นแบบมีข้างในค่ะก็สิบ่ค่อยสุกดีปานใดมันก็สิมีเท็กเจอร์ความกรุบกรุบของบวบเนาะจ้ะความกรุบกริบของบวบข้างในเนาะมื้อนี้อีสานต่างแดนมั่วจิ๋วหายแล้วว่ะเฮาสิใส่เห็ดลงไปเนาะจ้ะเห็ดมกหน่อใหม่หรือมกเห็ดมันเห็ดลายก็หน่อใหม่นะคะพอสักพักแล้วเฮาก็สินี่ขั้นตอนชิมนะจ๊ะเฮาชิมเลยว่าเฮามักเค็มมักหน่อยมักนี่ปานใดแต่ว่ากะปิมันก็เค็มอยู่แล้วเติมปลานิดนึงเป็นยังกล่องบ่ชัดปะลูกเติมปลานิดนึงเนาะจ้าผงนัวบ่ได้ใส่ก็ใส่เด้อใส่หน่อยใส่หลายก็ตามใจชอบนี่ก็สิมาใส่ยอดฝักทองแล้วก็แมงลักเนาะจ้าขั้นตอนสุดท้ายแล้วแมงลักยังสวยเลยจ้าแต่ว่าเขาก็เป็นดอกแล้วเป็นร่วงมุกหน่อใหม่หรือมุกผักบ่รู้แบบทั้งหน่อใหม่ทั้งยอดฝักทองทั้งแมงลักเต็มหม้อเลยเนาะกินผักหลายๆแซ่บนะจ๊ะตอนเติมปลากล่องบ่ค่อยชัดบ่รู้ว่าเป็นยังก็เติมผู้ใดก็ชิมไปเนาะจ๊ะชิมว่าเจ้าของมักรสชาติใดใส่ผงนัวใส่หน่อยใส่หลายตามใจเฮาก็สิต้มสักพักให้ผักมันสุกจักหน่อยเนาะจ้าแล้วก็หมูนุ่มเนาะจ้าต้มโดนๆหมูก็สินุ่มแต่เฮาก็สิบ่ให้ผักมันสุกเกินไปเนาะจ้าก็เป็นการเสร็จสิ้นเนาะจ้าหมกหน่อใหม่หมกหม้อน้ำคลุกคลิเนาะจ้าก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ้าผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าขอบคุณจ้า